สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มาทำวิดีโอซื้อของเอาของแถมค่ะอันนี้แม่เป็นอะไรที่อยากทำมากเพราะว่าไปเจอของแถมน่ารักน่ารักมาค่ะก็เลยซื้อมาหยิบมาสัก 4-5 อย่างนะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้แถมกระเป๋าน่ารักมากเลยแม่อยากได้กระเป๋าอ่ะมันคือเครื่องดื่มเห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งนะคะคือฟังชื่อแล้วเนี่ยแม่ไม่เคยทานนะแต่ว่ามันก็แลดูมีประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าสวยก็เลยเอามาแล้วก็เดี๋ยวลองทานดูว่าเป็นยังไงนะคะจริงๆเขาทำเป็นเซตอย่างนี้เพื่อว่าเผื่อเป็นของขวัญแต่นี่แม่ชอบเองของพวกนี้นะคะแม่ซื้อจากหลายร้านนะพวกตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะไม่ได้เจาะจงว่าร้านไหนร้านไหนนะนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่ม4ขวดนะคะมีน้ำผึ้งให้1ขวดอันนี้ก็เดี๋ยวแม่ไปใส่ตู้เย็นไว้มาดูกระเป๋าของเรากันเขามีช่องเล็กๆข้างหน้าด้วยอ่ะจริงๆแล้วแม่ว่าใส่โทรศัพท์ไม่ได้หรอกมันดูเหมือนจะใส่โทรศัพท์แต่คงจะใส่ไม่ได้หรือเปล่าเล็กเกินไปนะคะแต่ว่าใส่เหรียญใส่ทิชชู่ใส่บาทนะส่วนข้างในนะคะตรงนี้ก็ใส่โทรศัพท์นะคะกระเป๋าสตางค์เล็กๆน้อยๆนะฮิ้วๆไว้เดินง่ายๆนะคะโอ้แม่ชอบจริงๆถ้ามีสีชมพูนะคะแม่จะปลื้มยิ่งกว่านี้อีกนะต่อไปค่ะอันนี้มากับขนมนะคะสิ่งที่แถมมานะอันนี้แถมมากับคาวบี้นะคะการ์ดมีการ์ดอ่ะการ์ดพลังน้ำอันนี้แม่ก็ไม่ได้เล่นนะว้าวนี่ที่แม่สนใจก็คืออันนี้ค่ะกล่องวันพีซนะมีใครดูหรือติดการ์ตูนเรื่องนี้ไหมคะวันพีซเป็นกล่องช็อปเปอร์น่ารักมากเลยคือในวันพีซแม่ชอบช็อปเปอร์ที่สุดนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งแม่ติดมากสนุกมากอ่านมาเยอะมากแต่หลังๆเขาออกช้าแม่เลยไม่ค่อยได้อ่านบ้างนะอ๋อเป็นกล่องเก็บการ์ดนั่นเองคงไว้ให้เด็กๆเล่นกันแต่ว่ากล่องนี้แม่สามารถเอาไปใส่ลูกอมยาอมแก้ไออะไรของแม่ได้นะคะแม่ชอบกล่องนะต่อไปค่ะอันนี้ของ My Little Pony นะคะที่เป็นหนังสือแบบนี้นะคะเขาให้ตัวLittle Ponyมาอันนี้แม่ได้เจ้าชายมานะคะจริงๆแม่ก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครนะจะเชิญแต่บอกแม่ว่าเขาเป็นเจ้าชายที่ได้มาแล้วคือน้องคนนี้นะคะแต่ก่อนตอนนั้นแม่เข้าใจผิดแม่นึกว่าชื่อลูน่าปรากฏไม่ใช่ชื่ออะไรแม่จำไม่ได้อีกแล้วว่าคนนี้จำชื่อยากกับคนนี้สไปค์แม่ชอบมากสไปค์น่ารักมากเลยอะค่ะนี่เจ้าชายของเรานะคะออกมาแล้วใครรู้ชื่อเม้นบอกชื่อแม่เลยนะว่าทั้งเจ้าชายและน้องคนนี้ชื่ออะไรนะคะต่อไปค่ะอันนี้แม่ก็ตื่นเต้นมากเลยพอดูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนังสือเหมือนตัว My Little Pony เมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นหนังสือของบาร์บี้ปกติเขาว่าแถมอะไรของบาร์บี้ครั้งนี้มากเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้99บาทนะคะมาแกะดูกันเลยค่ะบาร์บี้นะคะก็จะเป็นระบายสีแล้วก็มีเกมนะแม่ชอบให้เชอร์แตมเล่นนะคะพวกเกมจับผิดเกมจับคู่เลยนะคะมีสติกเกอร์บาร์บี้แล้วก็มีเพชรมีแหวนบาร์บี้มาเปิดดีกว่าโอ้เป็นกล่องใส่เครื่องประดับค่ะน่ารักไหมน่ารักมากเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปใส่อะไรแต่อย่างหนึ่งก็คือเอาไปตั้งตกแต่งในบ้านบาร์บี้บ้านบายได้นะคะไปทำเป็นตู้เสื้อผ้าได้ต่อไปค่ะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้เป็นขนมแถมสติกเกอร์ป้าเชอร์แตมเขาก็ชอบปิกาจูนะแม่ก็เลยซื้อมาให้ก็จะเป็นขนม2ซองแบบนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์ตัวใหญ่อ่ะคือตอนมาขนมบังอยู่แม่ก็ไม่เห็นว่าสติกเกอร์หน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่พอแกมาตัวใหญ่กว่าที่คิดนึกว่าจะเล็กๆนะอันสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้คิดว่าของแถมจะให้คุณพ่อค่ะก็เป็นขนมนะคะแถมปากกาแบทแมนอ่ะแม่เห็นปากกาแล้วแม่ชอบมากเลยอ่ะเขียนแบทแมนนะคะแล้วก็มีเป็นรูปค้างคาวสีดำคือบ้านแม่นี่มีปากกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูลายการ์ตูนผู้หญิงนะพอแม่เป็นคนซื้อใช่ไหมคะแม่ก็จะซื้อแต่ของผู้หญิงแต่พอเห็นอันนี้เอ้ยลายแบทแมนดูแมนเชียวเดี๋ยวให้คุณพ่อดีกว่าหมึกก็เขียนออกนะคะเขียนติดเรียบร้อยค่ะสำหรับเปิดถุงซื้อของอยากได้ของแถมของแม่นะคะน้องๆช่วยคอมเมนต์กันหน่อยว่าเคยเห็นของแถมอะไรน่ารักน่ารักหรือว่าแนะนำแม่ว่าอันนั้นสิแม่ปุ๊บเป้น่ารักมากเลยหรือว่าอยากให้แม่ทำอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะถ้ามีน้องๆอยากให้ทำอีกเยอะๆแม่จะทำให้อีกค่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปุ๊บเป้พ่อเย่ๆน้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปุ๊บเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย